เศร้าเศรษฐีนีถอยรถจมน้ำกระหน่ำโทรขอความช่วยเหลือเสียชีวิตสลดคารถเมื่อวันที่9มีนาคม2567เว็บไซต์ต่างประเทศรายงานข่าวแองเจล่าชาวเศรษฐีนีและซีออุตสาหกรรมการขนส่งทางเรืออย่างโฟโมสกร๊ปได้เสียชีวิตอย่างสลดในวัย50ปี ขณะพยายามกลับรถกลางถนนแต่รถดันถอยลงบ่อน้ำในฟาร์มปศุสัตว์แห่งหนึ่งในรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นฟาร์มของสามีเธอโดยตามรายงานระบุว่าแองเจล่าชาวได้ชวนเพื่อนจากฮาวาด n ิ s เนสสคูลมาใช้เวลาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยกันในสถานที่ส่วนตัวขนาด900เอเคอร์ในเท็กซัสฮิล o u คันทรี ซึ่งมีทั้งคอกมาสระว่ายน้ำและเกสต์เฮาส์สิบห้องนอนหลังจากที่ทานอาหารร่วมกันเสร็จสิ้นเธอได้ออกจากเกสต์เฮาส์เวลาประมาณ23.30นาฬิกา30นาทีเพื่อมุ่งหน้ากลับไปที่บ้านหลังใหญ่ที่ลูกชายของเธอนอนหลับอยู่ซึ่งด้านนอกมีอากาศหนาวเย็นเธอจึงตัดสินใจนั่งรถ SUV ของเทสลาโมเดล แทนที่จะเดินเนื่องจากเธอเองรู้จักแถบนี้เป็นอย่างดีแต่ว่ากลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขณะที่เธอขับรถเธอพลาดใส่เกียร์ถอยจนรถยนต์ไฟฟ้าได้ร่วงหล่นลงในบ่อน้ำซึ่งเริ่มจมลงใต้ผืนน้ำอย่างรวดเร็วซึ่งเธอไม่สามารถเปิดประตูหรือหน้าต่างรถออกมาได้เพราะแรงดันน้ำกระทบด้านข้างประตูแองเจลา จึงตัดสินใจโทรไปหาเพื่อนคนหนึ่งของเธอที่อยู่ใกล้เคียงอย่างตื่นตระหนกเพื่อนของเธอรีบโทรไปแจ้ง911เพื่อหวังว่าพวกเขาจะไปถึงที่เกิดเหตุทันเวลาและสามารถช่วยเธอออกจากสระน้ำพาออกจากภายรถได้แต่ว่าหน่วยทุกเชิญกว่าจะใช้เวลามาที่เกิดเหตุ24นาทีหลังจากที่ได้รับโทรศัพท์ เนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่ครุขระและต้องลงจากรถเพื่อเดินเท้าเข้าไปยังที่เกิดเหตุซึ่งพบว่ารถคันดังกล่าวจมอยู่ใต้น้ำทั้งคันเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพยายามพังหน้าต่างรถเพื่อช่วยเหลือเธอแต่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจำเป็นต้องมีทีมดำน้ำช่วยเหลือแต่ขณะนั้นไม่มีทีมใดพร้อมให้บริการ เจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้รถบรรทุกพ่วงมาถึงที่เกิดเหตุแต่สายเคเบิลที่ใช้ลากรถออกไปกลับไม่ถึงและต้องใช้เวลานานกว่าจะหาสายที่ยาวกว่านี้ทางด้านคนขับรถบรรทุกยังกังวลว่ากลัวที่จะถูกไฟฟ้าช็อตเนื่องจากยานพาหนะที่จมน้ำเกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ไฟฟ้าหมดซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมง ก่อนที่รถจะถูกดึงขึ้นมาจากผืนน้ำได้ในที่สุดหลังจากถูกช่วยขึ้นมาจากน้ำแองเจลากระเชอไม่มีสัญญาณตอบสนองหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินพยายามช่วยชีวิตเธอมากกว่า43นาทีแต่ก็ไม่เป็นผลขณะที่อุบัติเหตุดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนทางอาญาอีกครั้ง